13-18ตุลาคมนี้บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกําลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ถ่งหนทําให้ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเริ่มมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแต่จะยังคงมีฝนตกได้บางแห่งนะคะส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําเอาความชื้นจากประเทศ ในส่วนของทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในส่วนของภาคกลางตอนล่างของไทยเรานะคะส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังต้องระมัดระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทะเลมีคลื่นลมแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ เดี๋ยวเราสองคนจะพามาตรวจสอบกันเป็นแบบรายภาคกันบ้างนะครับมาเริ่มกันก่อนก็คือที่ภาคเหนือครับพบว่าอุณหภูมิต่ําสุดนั้นอยู่ที่2 2องศาเซลเซียสและสูงสุดครับอยู่ที่35องศาจะมีฝนฟ้าขานองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากเนะี่ยพบว่าจะเป็นที่บริเวณเชียงใหม่ลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ์ครับ ในขณะที่ภาคอีสานครับอุณหภูมิต่ําสุดนั้นก็เท่ากันครับอยู่ที่22องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่3 5องศาเซลเซียสจะมีฝนฟ้าขนองระละสิบของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณเชียภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกดมาต่อกันที่ภาคกลางครับอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียส และสูงสุดอยู่ที่34องศามีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเ,เวณกาญจนบ,บุรีราชบ,บุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกครับอุณหภ,ภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่34องศานะครับ จะมีฝนฟ้าขนองรายละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงได้มากกว่า2เมตรครับพักใต้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด 34องศาเซลเซียสนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลชุมพรสุราธ,ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะ ฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันฝนฟ้าขนองถ้าเกิดขึ้นจะส่งผลทําให้มีคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะยังต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะและติดตามเรื่องของสภาพอากาศกับการเดินเรือด้วยปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ําสุด 25องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสสำหรับในกรุงเทพมหานครปริมณฑลยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่เรื่องของทางน้ำทะเลนุนสูงประกอบกับฝนฟ้าขนองยังคงมีรอยล้ะ7 0ของพื้นที่แล้มีฝนตกหนักด้วยบางแห่งนะคะสำหรับช่วงน้ำทะเลนุนสูง13-24ตุลาคมนี้นะคะพื้นที่ริมฝั่งต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม t n n Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ